ไปดูเรื่องการเปิดประมูล 3G กันบ้างนะครับก็หยุดพักๆหยุดกันมานานนะครับล่าสุดก็คือจะต้องรอคำสั่งของศาลต่อไปรัฐบาลก็บอกว่าไม่ยอมนะครับจะมีการเดินหน้าเพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้ก้าวต่อไปบอกว่ามีแผนสำรองเอาไว้แล้วเบื้องต้นก็คืออาจจะมีการเลื่อนวาระการพิจารณากสทช.ขึ้นมาเพื่อที่ให้การพิจารณานั้นทำได้เร็วแล้วก็สามารถประมูลคลื่นความถี่ต่อไปได้แต่ว่าหลายฝ่ายออกมาบอกครับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานเหลือเกินกว่าที่จะเซตอัพตัวกสทช.ขึ้นมาได้ทันในช่วงเวลานี้เมื่อวานนี้ทางคุณกรจติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าหากติดเงื่อนไขทางกฎหมายไม่สามารถประมูล 3G ได้รัฐบาลกำลังพิจารณาให้บริษัทกสทโทรคมนาคมและก็บริษัท TOT ยกระดับการให้สัมปทานมือถือระบบ 2G ขึ้นไปเป็นการให้บริการ 3G ด้วยการขยายเวลาสัมปทานให้กับผู้ประกอบการรายเดิมเพราะอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้และไม่ต้องทำการประมูลใหม่ด้วยค่ะในเบื้องต้นก็ได้มีการหารือกับทางกระทรวง ICT และก็สำนักงานกฤษฎีกาแล้วโดยมีแนวโน้มว่าน่าจะดำเนินการได้รวมทั้งการให้กทช.เป็นผู้ออกใบอนุญาตก็ทำได้ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะนอกจากนี้ครับรัฐบาลเองพร้อมตั้งกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตั้งคณะกรรมการกสทช.ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วและเมื่อมีองค์กรดังกล่าวแล้วก็จะเดินหน้าจัดสรรคลื่นความถี่ได้ตามรัฐธรรมนูญเพื่อออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าขณะที่พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสสขออภัยครับสวสรรหาก็ออกมาโต้ครับบอกว่าการสรรหากสทช.จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1 ปีในการดำเนินการส่วนนายประสานเมริกพิทักษ์สวสรรหาก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประมูลใบอนุญาตระบบ 3G เข้ามาหารือร่วมกันเพื่อที่จะหาทางออกในเรื่องนี้ครับ